สวัสดีครับหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า malware หรือไวรัสคอมพิวเตอร์กันอยู่บ่อยๆจนอาจมีข้อสงสัยว่า malware ที่ว่านั้นคืออะไรมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อคอมพิวเตอร์ของเราได้บ้างและเราจะป้องกัน malware ได้อย่างไร malware นั้นย่อมาจาก malicious software หมายถึงโปรแกรมประสงค์ร้ายที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อทำอันตรายกับข้อมูลในระบบเช่นทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติขโมยหรือทำลายข้อมูลหรืออาจจะเปิดช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาควบคุมเครื่องของเราได้malware สามารถแพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่องอื่นๆผ่านไฟล์ที่ส่งต่อกันระหว่างเครื่องเมื่อมันแอบเข้ามายังคอมพิวเตอร์ได้แล้วมันก็จะเข้าไปก่อกวนการทำงานจนทำให้เกิดผลเสียต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนเวลาที่เราป่วยเพราะไวรัสร่างกายของเราก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าเดิมคอมพิวเตอร์เองก็เช่นเดียวกันนะครับ malware บางตัวสามารถแพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่องอื่นๆผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เองด้วยอัตโนมัติคล้ายกับตัวหนอนที่ช้อนชัยไปยังเส้นทางต่างๆจนทำให้เครือข่ายล่มหรือใช้งานไม่ได้malware บางตัวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเราว่ามันเป็นโปรแกรมทั่วไปที่ไม่มีพิษภัยแล้วให้ผู้ใช้หลงเชื่อและนำไปติดตั้งหลังจากนั้นมันก็จะสามารถเข้าไปเล่นงานระบบของเราได้ง่ายๆเลยล่ะครับบางตัวมีความสามารถในการเปิดช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้ามาควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้และสามารถทำอะไรก็ได้กับเครื่องของเราเช่นสั่งลบหรือโอนย้ายข้อมูลของเราก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งคอยแอบดูพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของเราและยังสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราไปได้ด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยล่ะครับระหว่างที่เราใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเช่นกำลังดูเว็บอ่านอีเมลหรือคุยกับเพื่อนผ่านโซเชียลมีเดียเจ้าพวกมัลแวร์ก็จะพยายามเจาะเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยมันอาจจะหลอกล่อให้เราเปิดประตูให้ด้วยการส่งไฟล์มาทางอีเมลหลอกให้เราคลิกลิงก์แปลกปลอมหรืออาจจะเป็นการหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมบางอย่างซึ่งถ้าหากเราไม่ระวังตัวและกดตกลงเปิดไฟล์หรือติดตั้งโปรแกรมนั้นๆลงไปในเครื่องก็เท่ากับเป็นการเปิดทางให้มัลแวร์บุกเข้ามาโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองเมื่อเจ้ามัลแวร์เข้ามาได้สำเร็จบางตัวก็อาจจะเข้ามาสอดส่องข้อมูลของเราก่อนที่มันจะส่งข้อมูลสำคัญของเรากลับไปยังเจ้านายของมันซึ่งข้อมูลเหล่านั้นก็จะมีตั้งแต่รหัสผ่านของเว็บไซต์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่น Facebook หรือ Twitter รหัสบัตรประชาชนบัญชีธนาคารหรือรหัสบัตรเครดิตของเราเจ้าหัวขโมยนี้สามารถนำข้อมูลของเรานำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะนำรหัสบัตรเครดิตของเราไปทำบัตรเครดิตปลอมขึ้นมาแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอย่างสบายใจโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นว่าเราจะต้องตามชำระค่าใช้จ่ายเหล่านั้นแทนเจ้าหัวขโมยเสียแล้วหรือมันอาจจะสวมรอยยึด Facebook ของเราเพื่อกันแกล้งหรือใช้ประโยชน์ตามใจชอบหรือมันอาจจะเข้ามาแล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเราไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปก็เป็นได้จะเห็นว่า malware นั้นสามารถก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้ใช้ได้ไม่น้อยเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถป้องกัน malware ตัวแสบพวกนี้ได้อย่างไรบ้าง 1. มีด่านป้องกันโดยติดตั้งและอัปเดตแอนตี้ไวรัสอยู่เสมอเสริมสร้างพลังป้องกัน 2. มีด่านป้องกันชั้นที่2โดยอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์3. หยุดการอินสตอลซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักหรือต้องสงสัย 4. ไม่คลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์ในอีเมลที่น่าสงสัยถ้าไม่ไว้ใจควรถามกลับไปยังผู้ส่งอีเมลโดยตรงโดยควรสอบถามไปทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์แทนการส่งอีเมลกลับไป 5. แบ็กอัพข้อมูลอยู่เสมอและควรเก็บข้อมูลแบ็กอัพเหล่านั้นไว้ในอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอื่นๆแม้ว่า malware นั้นจะอันตรายแต่หากเราระวังและป้องกันตัวเองตามขั้นตอนแล้วล่ะก็เท่านี้คอมพิวเตอร์รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของเราก็จะปลอดภัยจาก malware เหล่านี้แล้วล่ะครับ